ี้จะมาอันแพ็คของกับตั้มดาอยู่คุณจินซื้ออะไรมาคะนั่นฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบกับคลิปอัลบั้มของซ้ำได้อยู่คลิปนี้เสื้อผ้าแน่นมากพิกัดชุดก่อนไหมพิกัดชุดอ่ะเริ่มจากจินก่อนก็ได้ชุดนี้ลง IG ไปแล้วแบบแตกแตนมากนะทุกคนเป็นชุดของอริตาเกิร์ลซีเป็นสีเขียวที่ถูกต้องเขียวที่แบบว่าผิวอย่างเราผิวสาวเอเชียต้องเลิฟนะทุกคนแล้วก็เสื้อตัวในจากโบกี้ปิโก้นะคะทุกคนกางเกงหน้าจำของร้านเนี่ยร้านประจำคิมมามีคิมมามีจากร้านใน Shopee นะคะทุกคนแล้วก็ของเคนนะคะอันนี้เป็นเสื้อจากไหนเอ่ยพี่จากร้านนึงเดี๋ยวแปะให้นะคะแล้วก็ข้างในเป็นของข้อใหม่ของ Poki Pico เดี๋ยวมีอันบ็อกซ์ในคลิปนี้ด้วยนะตามนะทุกคนแล้วก็อันนี้เป็นกางเกงจากของ Stylist นะคะสีแบบว่าเป็นยีนที่สีวินเทจวินใจที่แบบสุดยอดชอบมากช่วงนี้กำลังมาเนาะสีแบบนี้คือน่ารักมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็อันนี้สัดส่วนของเรา2คนนะคะอ้างอิงตามนี้ได้เลยนะด้านล่างซ้ายมือนะคะทุกคนไปตามตัวเลขแล้วก็จิ้มใต้ description แล้วก็ตามลิงก์ไปได้เลยนะจากโป๊กกี้ปิโก้นะคะทุกคนเป็นร้านที่แบบว่าอยากไปยาวมากคุยตัวนี้คือแบบสวยมากสวยมากจิ้มขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนี่ทุกคนลายนี้คือแบบเห็นแล้วแบบอุ้ยโป๊กกี้ปิโก้ไม่ได้มาแค่แบบว่าความหวานๆไม่มีแล้วนะตอนนี้แบบใส่อินเนอร์แบบว่าสวยเซ็กซี่ขึ้นมาด้วยมีความแบบแซ่บขึ้นมานิดนึงแต่อันนี้จะเป็นความแบบว่าน่ารักสมุดตรงนี้สดใสใครหน้าอกเล็กหน้าอกใหญ่ใส่ได้หมดเลยเพราะว่าน้องจะเป็นแบบสมอกทั้งตัวแล้วมันยืดได้อย่างเงี้ยทุกคนเยอะมากนะคือจะแมตต์เดียวแมตต์คู่แมตต์อย่างเคสหรืออะไรก็แล้วแต่นะทุกคนคือตัวที่แบบดีในราคาแบบ290 บาททุกคนทรงนี้ก็เป็นอีกทรงที่แบบเคสชอบใส่มากเพราะว่าเป็นคนชอบใส่เสื้อยืดขาวแล้วบางทีเอาไปแมตช์กับเสื้อยืดขาวแล้วมันแบบว่ามันดูมีอะไรมันดูมีดีเทลขึ้นอ่ะคือมันใส่ได้ทั้งข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังอ่ะคือข้างหน้าเขาก็จะผูกเป็นโบใช่ไหมแล้วก็จะมีดีเทลแบบเป็นน้องโบอย่างข้างหน้าผูกเป็นโบเหมือนแบบว่ามาแกะของขวัญฉันไหมใช่แบบนี้สมมตินะผูกก็จะเป็นแนวๆเนี้ยใช่ส่วนใครจะใส่แบบเป็นคล้ายเอี้ยมอย่างเคสอ่ะก็ใส่เป็นข้างหลังเอามาไว้ข้างหน้าแบบเนี้ยสีนี้สวยมากชอบอ่ะความเลือกไม่ถูกฉันชอบทั้งสีชมพูสีฟ้าสีเขียวเอาไปเลยจ้าอีเดชหนึ่งชิ้นรู้สึกว่าผ้าไม่ได้นุ่มขนาดนั้นมันจะมีความแบบมีความกึ่งอยู่ทรงนิดๆอ่ะตัวนี้ใส่แมทน่ารักแน่นอนแล้วก็ความยาวคิดว่ามันอาจจะยาวแบบว่าถึงข้อตะตุ่มนิดนึงแต่ว่าฟิลกระโปรงเนี่ยมันต้องตะตุ่มใช่มันต้องตะตุ่มใส่แล้วแบบอุ้ยสวยเป็นสาวสวยทันทีใส่กับรองเท้าส้นตึกส้นสูงผ้าใบอ่ะได้หมดเลยจะใส่เป็นเซตแบบอย่างเงี้ยของเขาก็ได้หรือว่าไม่ต้องการเอฟเป็นเซตทุกคนก็แค่ซื้อกระโปรงอ่ะกระโปรงแล้วก็ไปเสื้อสีขาวธรรมดาก็เอาอยู่แล้วนะใช่ๆเอาอยู่อุ้ยกระโปรงดีมากใช่มั้ยเนี่ยเสื้อเขาจะเป็นทรงแบบว่าเปิดไหล่จะใส่แบบเปิดไหล่ฮาวายก็ได้หรือจะใส่เป็นแบบเสื้อคอปิดก็ได้ใช่ไหมเพื่อนใช่เป็นใส่เป็นแบบว่าเนี่ยคอเกือบเหลี่ยมป่ะ เดี๋ยวใส่ให้ดูแล้วกันแต่นี่ภาพไม่ออกนะมันใส่ได้2แบบนะคะทุกคนเราอก31ใส่ S สีชมพูเรื่องมันเป็นใส่ M อก34นะคะต้องแล้วนะเสื้อทรงนี้เอาไปใส่กับกางเกงยีนก็สวยใช่ใส่กางเกงยีนก็ดีก็ปังถามว่าทำไมต้องแบบว่าต้องเลือกอกให้เป๊ะเพราะว่านี่เขามีซิปข้างๆด้วยนี่ตรงช่วงอกอ่ะทุกคนคือช่วงอกอ่ะเขาจะทำมาให้พอดีแต่ว่าช่วงไหล่อ่ะจะเป็นสมอคแบบยืดยังไงก็ป้าบอไม่ไหวแล้วคอนี้ป้ายานนี้ทุกคนคือแบบว่ามันน่ารักมากมีใครดู MV พี่ลียังคะเพจการมาจากว่าดู MV IU เขาสิแล้วก็แบบเฮ้ยทำไมพี่มีหมวกแบบนี้ด้วยอ่ะแบบหมวกมันน่ารักอ่ะก็เลยไปหาร้านแบบใน IG FFF มาแล้วก็เอาไปใช้อันนี้คือต้องสั่งในIG เนาะไปเป็นการ direct message ไปใช่แล้วก็แบบทักเขาว่าแบบเอ้ยอันนี้ CF ค่ะจริงๆเขาสามารถคัสตอมหมวกได้ด้วยนะอยากได้สีอะไรก็ไปคัสตอมได้แต่ว่าเรารู้สึกว่าไอ้ใบเนี้ยที่เขาคัสตอมมาคือมันน่ารักแล้วใช่ราคาอาจจะแบบว่าแรงนิดนึงนะทุกคนแต่handmade อ๋อโอเคมันเป็นงาน handmade ทุกคนมันก็แบบก็สมคุณค่าราคาแล้วดูสายแบบมันยาวมากเลยแซงว่าเปียใช่แซงว่าเปียใส่แล้วก็จะมีความแบบว่าตรงนี้แบบว่าเป็นเจ้าแม่แฟชั่นน่ารักอันเนี้ยจากร้าน Stylist นะคะทุกคนเสื้อยืดที่ตะโกนว่าเสื้อยืดค่ะสีสวยมากผ้านุ่มขึ้นแล้วก็มีความหนาขึ้นใช่รู้สึกว่าอยู่ทรงมากขึ้นนะทุกคนแล้วก็มันมาเป็นลายปักหมดเลยอ่ะโอ้จริงด้วยทุกคนดูสิเชอร์รี่ที่ผูกโบสีสวยมากล่ะอ่ะดูดิรอบนี้คือแบบสีดีทุกสีเลยนะแล้วก็ใครที่ชอบสีดำสีเทาอะไรเงี้ยเขาก็มีนะทุกคนคือแบบเนี่ยเคสชอบสีฟ้ามากใช่สีฟ้าแล้วแม่กับน้องเขียวปกติไม่ค่อยมีคนแปลว่าลายแบบนี้ฟ้าเขียวเข้ากันเนาะฟ้าเขียวเข้ากันเฉยนี่น้องเขียวดีมากเขียวแมทกับยีนอะยีนที่เพื่อนใส่อะเพราะว่ามันยีนมันติดเฟดเหลืองเห็นป่ะใช่เนี่ยทุกคนสวยเลยเรามีเสื้อยืดสไตลิสต์เยอะมากเลยนะเคสแบบว่าเก็บทุกตัวอย่างคอที่แล้วแบบเก็บฉันเก็บไปเลยละ5-6ตัวจะ10ตัวละตัวนี้จะเป็นไซส์ S นะคะซึ่งเป็น S แบบเขาเรียกว่าเป็น T ป่ะ Baby T อะ Baby T ความยาวกำลังดี
แล้วตัวนี้จะเป็นไซส์ M นะคะก็จะมีความแตกต่างกันนิดนึงเดี๋ยวเราแมทให้ดูทุกสีเลยแต่แมทกับกางเกง1ตัวนะเดี๋ยวน้อยใจนะสีไหนแมทไม่เหมือนเพื่อนเนี่ยเออ330แล้วก็กด Shopee อ่ะกดแอปส้มไปทุกคนลดได้อีก 30% ลดก็ได้เท่าไหร่อ่ะ101อ่ะจริงเหรอไม่ได้ร้อยนึงวะคิดเลขไม่ถูกเลยคิดเลขไม่ถูกนะอันเล่นจากร้านชิโวน่านี่มันเป็นกระโปรงทรงอย่างเงี้ยบอลลูนผ้าเขาดีมากเลยคือมันอัดยับมันอยู่แล้วไงแล้วยังไงเราซักยังไงก็จะแบบยับเหมือนเดิมคือดีคือเลิศนะแล้วก็เลิศไม่ต้องรีดเลยจริงเลยชอบมากเลยแบบไม่ต้องรีดค่ะทุกคนใช่แค่นี้ทุกคนแล้วก็แมทน่ารักเลยทุกคนแค่กับกระโปรงบอลลูนตัวนึงคือแบบใครที่เป็นสาวขารู้สึกว่าขารีบหน่อยแบบเรามันจะแบบว่าขาแบบว่าเล็กๆอะไรเงี้ยใส่กระโปรงทรงเนี้ยมันจะรู้สึกว่าแบบช่วยให้เราดูมีสะโพกดูแบบช่วงข้างบนตรงนี้ใหญ่แล้วมันจะเป็นอย่างเงี้ยทุกคนแบบหุ่นลูกแพะก็จะได้ดูแบบว่าดูมีสัดส่วนมากขึ้นไงใช่ๆๆเดี๋ยวยังไงแมทให้ดูแล้วกันอาจจะมองผ่านๆแล้วรู้สึกว่าแมทแล้วคือจึ้งมากลุคนี้จะได้ความแบบว่าคิ้วๆน่ารักขี้เล่นนะคะทุกคนใครที่มองหางกระโปรงทรงบอลลูนอยู่ก็แนะนำร้านนี้แล้วกันทุกคนคือนะคะกำลังโอเคแล้วก็เนื้อผ้าดีมากอันนี้มาจากร้านคอพีนะคะเป็นร้านโปรดร้านเจ้าประจำอุ้ยแต่ถุงเขาน่ารักขึ้นป่ะหรือเราไม่เคยซื้อเราได้มาเป็นกล่องเพราะซื้อทีนึงคือแบบว่าเป็นคาร์ดิแกนที่แบบปู้เออใช่เพิ่งเคยได้แบบได้ส่งมาแบบถุงบ้างเป็นเหมือนคาร์ดิแกนครึ่งตัวแขนสั้นแล้วก็เป็นครอปทุกคนแล้วผ้าเขาจะเป็นแบบว่าถักเป็นเหมือนเส้นใหญ่ๆอ่ะแบบมีความหนานิดนึงนะแต่ใส่อย่างเงี้ยอยู่ทรงจะเป็นทรงได้ทรงสวยเลยแล้วก็แบบเหมือนเดิมต้อง QC กลิ่นก่อนใช่ไหมถ้าแบบไม่มีกลิ่นนี้คือไม่ใช่คอพีนะจ๊ะกลิ่น English Pear ค่ะจะมาฟอร์มจากคอพีทรงตัวนี้คือจะบอกว่าใส่แล้วสวยมากเราคิดว่ามันแดงถูกต้องอ่ะมันแดงแบบมันติ่งไปทางส้มเลยใช่ๆมันเป็นแดงที่ชอบมากแล้วแดงเนี่ยทุกคนเนี่ยแมชกับกางเกงตัวเนี้ยมันเข้ามากมันเป็นแดงที่แบบเหมาะกับยีนแบบนี้มากเลยบ้าไปแล้วสุกยังไงถ่ายรูปไหมยังไงยังไงก็ต้องได้ไปเที่ยวแล้วไหมของจีนจะเป็นแดงอีกตัวนึงซึ่งมันจะคนละแดงเห็นไหมอ่ะแดงไหนเทียบกันนะแดงไหนไฟแรงเฟอร์จะเฉดข้างบนนี่ใกล้เคียงกันมากอันนี้จะเหมือนแบบส้มอีกแต่ของเราจะออกส้มมากกว่าก็ไม่ได้อะไรหรอกนะพอแบบใส่ทรงปาดหลายทรงแบบเปิดแขนแล้วเพื่อนทักสวยหลังจากนั้นเอฟไม่หยุดไม่หยุดเลยคนจีนใส่เสื้อปาดหลายทันทีคือทรงนี้รู้สึกว่าใส่แล้วผอมจริงๆใส่แมทกับกางเกงยีนอะทรงเบกกี้ก็สวยอ่ะเดี๋ยวให้เทียบก็สวยอ่ะเนี่ยเห็นปะมันจะแบบอ่ะเดี๋ยวใส่แมทให้ดูคือทรงเนี้ยเขาจะมีความแบบคล้ายๆแบบแนว Y2K แนววินเทจอะไรอย่างเงี้ยหน่อยเนาะใช่มันจะต้องแมทกับเสื้อที่แบบดีเทลประมาณเนี้ยทุกคนมันจะเข้าแบบเอาจริงๆหน้าร้อนก็คิดว่ารอดนะด้วยความเป็นแขนสั้นอ่ะแขนสั้นแล้วว่าไหมพรมเขาไม่ได้ถักทอแน่นขนาดนั้นมันจะมีความว่าเนี่ยมันจะมีความโปร่งๆนิดนึงแต่เอาจริงๆตอนนี้ประเทศไทยมันร้อนมากเออถ้าวันแบบขับรถแล้วไปคาเฟ่ถ่ายรูปโอเคนะรอดใช่โอเครอดแบบว่าวันที่อาจจะแบบเออไปมีตติ้งอยู่ในห้องแอร์อะไรเงี้ยอ่ะรอดแน่นอนแต่อย่าไปใส่เดินตักแดดเด้อไม่งั้นไม่ไหวโอ้ถุงน่ารักมากเลยโอ้ยตัวนี้ถุงน่ารักมากตัวนี้มาจากร้าน Roof นะคะ Roof ถุงเป็นไงถุง200เฮ้ยของข้างใน 2,000 เอาไงถุงแค่ถุงก็กินขาดไปแล้วแช่ดาอ่ะนี่ของเราก็เลือกเป็นกิฟต์มานะคะทุกคนอันนี้ถ้าเป็นน้องดัชชูนซึ่งเป็นกิฟต์แท้มาจากต่างประเทศเลยนะทุกคนเออเนื้อเขาเป็นไงเออดีๆๆเนื้อมันดีเนาะใช่อุ๊ยกิฟต์น้องดัชชูนอุ๊ยตัวแรกลังเลมากระหว่างหวีน้องดัชชูนและหวีน้องชิบะเอาอะไรอันนี้ไม่ใช่คอกี้หรอเอ้ยคอกี้เออใช่หุ้ยนี่มันคือคอกี้ป่ะใช่คอกี้แล้วถ้าเขาทำตูดตรงนี้ออกมามันจะน่ารักมากเลยนะเป็นตูดอันนี้อ่ะคือเราเป็นคนที่แบบชอบความที่เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าทำผมครึ่งหัวแล้วก็ติดไปข้างหลังมันก็ดูแบบอึ๊บมันดูมีอะไรดีก็เลยเอฟน้องมานะทุกคนแล้วงานเขาดีมากนะงานดูพรีเมียมดูแพงดูแบบแข็งแรงมากๆเลยนะทุกคนนี่อุ้ยเด้งดีด้วยเพื่อนหนูดูนี่เท่านี้ก็หวีผมไปเลยจ้านี่โอ้โหแป๊บนึงนะของชิ้นเท่านี้ถุงอันเท่านี้มันซื้อหมอกครับซื้อไปเป็นของขวัญไหมเออหมอกของอาบากอะไรเขาดังเรื่องกระเป๋า oh. กระเป๋าเขาจะมีความแบบอุ้ยซัมเมอร์จีจ้าตะโกนอ่ะอุ้ยถุงเท้าเพื่อนสั่งอะไรมาเนี่ยอันนี้มาจากร้าน fluffyq.sock นะคะคือยังไงคือถุงเท้าหมดหรอหรือยังไงคนมันรักอุ้ยคือลายน่ารักตัวนี้ก็ชอบอ่ะนี่น่ารักอ่ะอาจจะไม่ได้แกะให้ดูทั้งหมดนะทุกคนเพราะว่าบ้าบอ20กว่าคู่ฮะวันนี้เราชอบลายเนี้ยน้องขาวน้องดำอะน้องดำที่มีลายดอกไม้อันนี้คือแบบเล็งไว้ละเดี๋ยวจะไปกดตามคุณจินวันไหนที่แต่งตัวแนวเดทแนววินเทจอะไรเงี้ยเหมาะมากเราอะชอบใส่กับลอฟเฟอร์ทวินกุ้นแบบนี้นะตัวนี้น่ารักปะตัวนี้ก็น่ารักเนี่ย
เวลาเลือกถุงเท้านะทุกคนเราไม่ต้องไปดูที่ปลายเพราะว่าปลายยังไม่เห็นให้มองอย่างนี้ให้มองแบบว่าตรงข้อเท้าว่าแบบข้อเท้าจะให้อะไรกับเราบ้างคู่นี้คือคู่ที่เราสะดุดตาที่สุดแล้วคือเป็นคนชอบของวินเทจน่ารักไหมน่ารักไหมให้ดูอันนี้ก็น่ารักนี่เป็นคู่สีที่เป็นความสดใสที่เป็นสีที่แบบว่าบอกไม่ถูกอ่ะแล้วก็เทคนิคการเลือกถุงเท้านะโดยส่วนตัวเรานะให้มองว่าตัวเองแต่งตัวโทนสีแล้วก็ไปเอฟถุงเท้าโทนสีก็จะได้แมทช์กับเสื้อผ้าที่ใส่วันนั้นใช่อันนี้จะเป็นแก๊งโทนสีตุ่นๆละกันตุ่นๆคิมมี่เขียวฟ้าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเป็นโทนตุ่นหมดเลยไม่แกะให้ดูแล้วกันนะทุกคนเพราะว่ามันน่าจะแบบอันนี้สีนี้น่ารักอะสีนี้เหมือนเสื้อตัวเมื่อกี้เลยก็ส่องเอานะว่าลุคไหนแมทช์ถุงเท้าแล้วแบบเฮ้ยสีน่ารักไปกดตามแล้วก็เราชอบซื้อถุงเท้าถ้าสังเกตเราจะชอบซื้อแบบเพนๆอย่างเงี้ยมีทั้งลายแล้วก็มีแบบเพนๆติดตู้ไว้เพราะว่ามันจะได้แมทช์ได้หลากหลายนี่น่ารักไปละพอกับถุงเท้าที่มหาศาลที่ซื้อมาถึงบ้านค่ะอันนี้มาจากร้านอัจฉิพานะคะอัจฉิพาเคยน้องนางมากใน TikTok อ่ะมาดูกันว่าจะจึ้งจริงหรือเปล่าเหมือนกันมั้ยภาพเหมือนกันปะอุ้ยอุ้ยไม่เหมือนกันอันเนี้ยเด้งกว่านุ่มเด้งมากเพชรเท่าไหร่ตัวเท่าไหร่แต่ใส่โคนแล้วมันแบบว่าเข้า10กว่าบาทมั้งเนี่ยฮะอันเนี้ยเรากดมาเป็นสีเทาแล้วเรารู้สึกว่าไม่รู้เพื่อนชอบสีเทามั้ยเพื่อนชอบอคติสีเทาใช่ไม่ค่อยชอบสีเทาแต่ว่าเป็นเทาที่อ่ะแค่ให้อภัยว่าผ้าดีตรงเอวนะทุกคนเห็นป่ะใส่แล้วจะเอวสักเลิศนะไม่แปลกใจทำไมเขาถึงแบบขายได้แบบโอ้จำนวนเยอะขนาดเนี้ยมันใส่ยังไงอะเพื่อนตัวเนี้ยทรงเนี้ยมองแล้วอาจจะแบบเสื้ออะไรวะเนี่ยเหมือนเพื่อนใช่แบบเอ๊ะใส่ไงหรอคะแต่ถ้าใส่จริงแล้วแบบทุกคนสวยมากแมทกับยีนสวยจบเนื้อผ้าเขาเรารู้สึกว่าในเรทราคาที่แบบพอใส่ส่วนลดแล้วก็แบบร้อยนิดๆถือว่าทำมาได้ดีมากเลยนะทุกคนบางปะตัวนี้เค้นว่าไม่บางตัวนี้เป็นฟรีไซส์นะคะไม่มีไซส์ให้เลือกสวยร้านนี้เชื่อใจได้ไปตามนะคะทุกคนเก่งกางเกงช้างสีชมพูช้างเผือกเติมละเพื่อนกดไว้ในตะกร้าละก็เป็นอีกสีนึงที่เราเล็งอยู่เพื่อนกดมาพอดีเลยเอ้ยสวยอ่ะเป็นน้ำตาลที่แบบเฮ้ยแล้วก็มีนี่นั่นอ่ะช้างเผือกเทาอ่ะช้างเผือกเทาก็อยากได้มันเป็นแต่มันเป็นเทาที่แบบมันไม่ใช่เทามันเทาติดฟ้าใช่มันเทาติดฟ้าไอ้นั่นก็เลงเกือบเขาเติมของแล้วจะ4ตัว5ตัวแล้วนี่เราก็เสพติดมาจากคุณจีนแบบว่าตั้งแต่ไปเที่ยวทริปเชียงรายปีที่แล้วอ่ะก็เข้าเลยจ้าวงการกางเกงช้างอันนี้จริงหรอนี่สีขายดีหรอฟูดฟูดอันนี้คือหมดจนแบบเราแบบร้องขอว่าเมื่อไหร่จะเติมนะแล้วก็ทักไปแบบถามบ่อยมากแล้วก็ไปแบบเป็นลายเดียวกับช้างเผือกชมพูอ่ะมันเป็นลายเดียวกันแต่ว่าคนละสีใช่ตาแล้วเดี๋ยวปิดคลิปนี้เดี๋ยวโอเคไปนั่งจิ้มเลยแอปช้อปปี้บอกกันหน้าร้อนดีช่วงนี้แบบประเทศไทยร้อนตะโกนมันจะเป็นแนวสีน้ำเงินเป็นช้างอรุณเบิกเนตรน้ำเงินหรืออะไรสักอย่างชื่อยาวมากเขาเป็นคนชอบแต่งตัวโทนน้ำเงินรู้สึกว่าใส่น้ำเงินแล้วขาวใช่ๆแต่เป็นนี่เป็นน้ำเงินที่แบบนี่ทุกคนใส่แล้วดูผิวไว้เลยในกล้องเธอในกล้องสวยมากไม่พูดเรื่องภาพเพราะว่าเคยรีวิวจากคลิปที่แล้วไปอะทุกคนแล้วมันดีก็เลยกดมาอีกถ้าไม่ดีไม่กดซ้ำนะใช่ไหมถ้าดีไม่พูดเยอะใส่ไปเลยค่ะกดเนี่ยเราคิดอยู่เพราะว่าเพื่อนเห็นใช่ไหมนาตาก้าเรามีสีชมพูแล้วแบบชมพูเทาค่ะแล้วก็มีน้องน้ำตาลตอนแรกหยดน้ำตาลไปแล้วแล้วแบบเอ๊ะเราจะใส่น้ำตาลเข้าเป็นคนผิวเหลืองอันนี้มาจาก The Jewelry Mansion นะคะเอฟกระเป๋ามาหลังจากรอบที่แล้วบ่นไหมว่าไม่มีที่เก็บกระเป๋าแล้วรอบนี้เธอเอฟมาทำไมก็ข้อใหม่แล้วแบบมันน่ารักกับเพื่อนแบบอู้อันนี้ของคุณจินแน่เลยที่เพื่อนบอกว่าเพื่อนอยากได้แบบเกี้ยวๆวิลล็อกนี่แต่งนิ่มนะเนี่ยของจริงเวอร์มากแบบแปลว่าตรงสายเขาจะมีความแบบเป็นน้องเกี้ยวจับกีบแบบนี้ทุกคนแล้วแบบเฮ้ยมันดูแฟชั่นมากเลยอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าทรงเนี้ยไม่ต้องไปปรับให้มันคอสบอดี้ก็ได้นะสะพายแค่สะพายข้างน่ารักเป็นโชลเดอร์แบ็คน่ารักเบาเบาแล้วก็สกินของกระเป๋าอ่ะมันจะเป็นแบบเหมือนนุ่มๆลื่นๆน่ะพี่ว่ามันสามารถแบบยืดให้มันกลายเป็นแบบว่าทรงคอสบอดี้ได้นะทุกคนนี่ไงอุ้ยอย่างนั้นก็เวิร์กนะก็จะสะพายเป็นแบบคอสบอดี้ได้นะทุกคนเนี่ยถ้าคอสบอดี้ได้ตัวนี้ก็ปรับสายได้เหมือนกันนะคะปรับหนีมันปรับความสามารถคอสบอดี้ได้ปะใช่ใช่หรือไม่ได้ปะไม่น่าได้นะเพื่อนไม่ได้เอาไม่ได้ถ้าปรับได้จะเวิร์กมากเลยเนาะจุของคิดว่าน่าใส่ได้เยอะแล้วก็เขามีช่องเนี่ยช่องข้างซ้ายแล้วก็ข้างขวาได้ด้วยรู้สึกว่าเป็นพ็อกเก็ตเล็กๆไว้ใส่แบบกุญแจบ้านกุญแจรถหรือว่าแบบPower Bank เฮ้ยไม่ใช่ AirPods AirPods โอ้โห Power Bank นี่ใส่ยังไงคะคุณพี่ซิปลื่นนะเพื่อนนี่ซิปลื่นเลยข้างในถูกของได้เยอะมากเพราะว่ามันยังขยายกว้างได้อีกเห็นไหมใช้พอกันไหมกับรุ่นเมื่อกี้เลยนะคิดว่าก็ใส่ได้ทั้งล่มใส่ได้ทั้งกระเป๋าใบยาวแนวนอน iPhone Pro Max ก็คือสบายใจหายห่วงใส่ได้เยอะเลยเหมาะทุกคนกระเป๋าเหมาะกับเทรนช่วงนี้มากนะกิฟต์สีสันแห่งซัมเมอร์ขึ้นชื่อเรื่องสีพวกซัมเมอร์นะจูลี่แมนซอนนี่คือทำได้ดีมากถ้าไปดูกระเป๋าเขาคอแบบว่าแต่ละของเขาจะมีความแบบจี๊ดจ๊าดแบบเจ้าแม่สายแฟร์เขียวก็แบบเนี่ยเป็นเขียวที่เขาเลือกมาจะเป็นไทป์นี้เลยอะเราชอบเขียวนี้มากสีแบบได้เลยนี่อันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าแบบช่วงนี้คุณจริงๆสีเขียวอะดู
กดูคู่สีทุกคนเราอะกะเอามาอย่างเงี้ยเพื่อนแล้วก็ดอยดอยกันไปเนี่ยสลับกันใช่ใช่ใช่โอ้นี่แดงชมพูสาวแบบว่าฟุ้งฟิ้งแดงชมพูก็จะแบบนี้น้องเขียวก็จะได้แบบนี้เฮ้ยเขียวกับส้มมันสวยจังสวยเลยกินผมไหมเพื่อนกินผมไหมไม่กินผมแล้วก็ลื่นหนีบได้เลยหนีบอยู่ด้วยทุกคนตัวหนีบแข็งแรงดีนะคะเชียร์สีส้มกับสีเขียวเหมาะกับซัมเมอร์นี้แบบฝุดๆเขียวกับส้มแบบจึ้งจึ้งสุดแล้วชิมมากนี่อันนี้มาจากร้านคิมมากนี่นะคะอุ้ยน่ารักอ่ะเนื้อผ้าเขานิ่มนะเป็นดีเทลแบบว่าลายปากเหมือนน้องกุหลาบเลยอ่ะใช่เลยใช่เลยลายกุหลาบเลยนะทุกคนสีดีนะทุกคนแล้วก็ยีนเขาจะออกนิ่มๆข้างหลังจะมีซิปแบบนี้นะคะทุกคนยีนตัวนี้คือแบบใส่ซัมเมอร์ก็โอเคนะมันจะได้แบบไม่ร้อนมากแล้วเนี่ยเป็นแบบว่าเปิดไหล่ก็อ่ะไม่ร้อนแต่ว่าสู้แดดหน่อยนะใครที่แบบว่าชอบใส่แนวจินนะตัวนี้ทุกคนจะต้องไปตามเอ๊ชุดนี้แมทกันยังไงนี่ร้านเขาก็มีกระโปรงสีขาวเนี่ยแมทกับกระโปรงทุกคนนี่กระโปรงสีขาวของร้านก็คือของร้านเขาเลยไม่ต้องไปช็อปร้านอื่นแล้วใช่แบบช็อปแค่ร้านนี้เอาอยู่อุ๊ยผ้าเป็นไงเพื่อนใช้ได้เลยใช่ได้เป็นเลเยอร์3ชั้นอีกแล้วเนี่ยเป็นคนชอบใส่กระโปรงแบบเนี้ยคือเคสเห็นแล้วแบบจินฝากกดตัวนี้ด้วยนะใช่แบบกระโปรงขาวนะเพื่อนสวยมากแบบปังฉันจะต้องแบบคอลเลกชันกระโปรงขาวต้องได้เกิดจ้าเอวเริ่มต้น25นะคะทุกคนแล้วก็ถ้ายืดเอาแบบใส่สบายไม่เกิน28ใส่แบบนี้เลยใช่เนี่ยสีฟ้าขาวแน่นอนใส่แล้วเป็นไงสวยไว้โอ้หรือจริงๆตัวเสื้อตัวนี้จะเอาไปแมทกับกางเกงก็ได้กางเกงยีนอะไรพวกนี้ก็สวยนะคะทุกคนหรือแมทกับขาสั้นอะไรเงี้ยก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นสาวหวานอย่างเราทำไมคะกระโปรงขาวต้องเข้านะคะเพื่อนใส่ได้ไหมมันยาวไหมใส่ได้ไหนลองอึบซิพอดีพอดีที่แปลว่าเอาพอดีข้อเท้าค่ะแล้วดูให้ผ้ามาดิเอาผ้าห่มเพื่อนผ้าห่มถ้าใครบอกว่าเฮ้ยกระโปรงบอลลูนสั้นไม่ชอบอะมาบอลลูนยาวสิจ้ายาวเนี่ยเป็นยังไงน่ารักน่ารักมากอุ้ยตัวนี้น่ารักมากกระโปรงบอลลูนกำลังแบบว่าตามหากระโปรงบอลลูนผ้าโพลีเอสเตอร์อ๋อผ้ามันก็จะมีความแบบว่าผิวๆแล้วใส่สบายโอ้แต่เราชอบผ้าแบบนี้มากกว่าผ้าไนลอนอีกนะใช่ไหมเนี่ยทุกคนเราว่าใส่แล้วตัวนี้ไม่ร้อนไปแมทกับพวกแบบเสื้อยืดง่ายๆก็ได้แล้วก็ใส่สไตลิสกระเป๋าอะไรที่มันมีดีเทลนิดนึงก็น่ารักแล้วเป็นกระเป๋าคอสบอดี้ไหมอุ้ยตัวนี้ดีตัวนี้แบบว่าชอบมากทุกคนตัวนี้ต้องมีนะกระโปรงบอลลูนคุณจิ๊ดเลือกแว่นมาเป็นสีขาวน่ารักไหมอันนี้เป็นสีฟ้าเห็นพี่พอสใส่พี่พอสใส่สีฟ้าแล้วพี่พอสแบบข้างหน้าพี่พอสเนาะใช่อันนี้ก็จะเป็นสีฟ้าสีขาวสีฟ้าสีขาวเฮ้ยเหมาะกับเพื่อนเลยนะอันนี้เหมาะกับสาวหน้ากลมใช่แต่ถ้าหน้ากลมหน้าแก้มหน้ากลมใส่อย่างเงี้ยจะหน้าใหญ่ใช่มันจะเห็นว่าติดแก้มเยอะใช่คือ290เหมือนกันมีสีให้เลือกเยอะเขาก็มีหลายทรงนะเรทก็ประมาณเท่านี้พร้อมกับแถมถุงผ้ากำมะหยี่มาให้ด้วยนะคะถุงผ้าก็ดูแบบพรีเมียมเลยนะอันนี้มาจากร้านจีน by the wardrobe นะทุกคนเหมือนเห็นเพื่อนเอาไปถ่ายรูปแล้วปะโอ้ใช่ตัวไหนตัวนี้ปะตัวนี้เอ้ยตัวไหนวะอ้าวจำไม่ได้อ่ะจำไม่ได้สีอะไรสักอย่างสีน้ำเงินเข้มตัวนี้ดิตัวนี้รู้สึกว่าตัวเองอ่ะไม่ชอบใส่กางเกงยีนที่แบบกึ่งสั้นกึ่งยาวอ่ะเออมันกำลังพอดีแล้วกันอีกนิดนึงจะถึงเข่าแล้วอ่ะแต่ก็สั้นกว่าเข่านิดนึงแต่ไม่ใช่กางเกงยีนสั้นอ่ะไม่ใช่เลยใช่ๆแล้วมันจะได้ความแบบแนวแบบเท่ๆแนวสตรีทแนวแบบทอมบอยเออแล้วมันน่ารักมากเลยวันนั้นไปถ่ายรูปคือรู้สึกว่าแต่งตัวแบบนี้มันเข้ากับสถานที่ของเขาเราเป็นคนไม่มีสะโพกแล้วตรงนี้เขาจับจีบขึ้นมาที่บริเวณเอวก็ใส่แล้วก็จะดูมีสะโพกขึ้นมาเออแล้วตรงนี้จะพองสะโพกเห็นปะใส่ออกมาแล้วรู้สึกว่ามันสวยมันพอดีเคสใส่ได้ไหมทรงแบบนี้ไม่แน่ใจน่าจะใส่ได้นะเพราะว่าแบบว่าพังต้นขาเหมือนกันนะเพราะว่ากระบอกขาเขาใหญ่ไงเดี๋ยวลองใช่ไหมเดี๋ยวให้ลองเดี๋ยวลองให้ดูนะสำหรับคนที่แบบว่าต้นขาใหญ่ดูเลฟเคสแล้วกันว่าแบบคนต้นขาใหญ่ใส่ได้ไหมไหวเปล่าแมทง่ายๆเลยทุกคนเสื้อยืดสไตลิสต์ก็ได้หรือจะเป็นอธิภาช็อปได้ไหมได้เดี๋ยวแมทให้ดูเป็นสไตล์ของเราสองคนนะคะถามว่าเชียร์สีไหนเพื่อนสีไหนรักมากเราเชียร์สีนี้รู้สึกว่าสีเข้มอ่ะใส่แล้วมันยิ่งดูพางมันยิ่งดูผอมขึ้นอ่ะมันดูเพียวเรียวขึ้นชอบทั้งสองสีเลยเอ็มมาสองสีไงเลือกไม่ได้แต่ผ้ายีนเขาคือดีเลยนะใช่ใช่ผ้ายีนดีเลยตัวนี้มาจาก Summery Official นะคะเป็นกางเกงยีนอีกแล้วอีกแล้วอีกแล้วจ้าเพราะช่วงนี้คุณจีน love ยีนทุกคนเรากดจาก Shopee ใช่ป่ะยอดขายมันไม่ได้เยอะอ่ะแต่รู้สึกว่าของจริงคือมันสวยมากแต่ว่าใครที่ตัวเล็กอ่ะอาจจะกองมากเลยมันจะมีความทรงแบบลุงๆหน่อยอ่ะเออแล้วก็กองลงไปนะทุกคนตรงพวกรอบสะโพกอ่ะคือจะไม่เก็บเลยมันจะแบบตั้งแต่เอวลงมาคือปล่อยทิ้งลงไปเลยใช่ใช่ตัวนี้กดมาเพราะว่านางแบบคือคุณแพลวแล้วเราอ่ะเป็น FC คุณแพลวคุณจีนเห็นคุณแพลวใส่ชุดร้านไหนก็คือ CF ไปหมดเลยจ้ากางเกงทรงเนี้ยแนะนำนะถ้าไม่ใส่เสื้อโอเวอร์ไซส์ยาวแบบส
ใส่ให้มันเป็นสไตล์บอยไปเลยอ่ะก็ใส่เป็นเสื้อทรงแซ่บๆที่แบบข้างบนรัดๆหน่อยมันจะได้แบบเสียอู้แต่ขายาวเหมือนกันนะเนี่ยยาวขายาวอยู่เลย42มั้ง42 150ใส่ไว้แบบกองไปเลยจ้ะแม่เป็นเช็ดพื้นเอออันนี้เรื่องมันเป็นไซส์ S นะเผื่อใครจะไปตามนะคะแล้วเอว25ใส่พอดีเป๊ะเลยอันนี้มาจากร้านมัฟฟินครับมัฟฟินครับมัฟฟินครับออกเสียงยากมัฟฟินครับหอมหอมอืมหอมหอมคล้ายๆกลิ่นขนมอะใช่ใช่ใช่หอมๆนะเพราะว่าร้านเขาชื่อว่ามัฟฟินไงจะเป็นทรงแบบเนี้ยทรงอย่างเงี้ยเนี่ยที่ใส่อยู่เนี่ยเห็นปะนี่มันต้องเป็นเสื้อตัวข้างในแบบคนจีนตัวเนี้ยจะมีความเป็นเสื้อเออเพราะว่าตัวเนี้ยมันคือเดทจะยาวหน่อยแต่ตัวนี้เวลาใส่จะเป็นเสื้อนะแต่ผ้าเขาดีนะว่าไปแล้วผ้ามันใส่สบายอ่ะของลายนี้ไม่รู้ลายอะไรทุกคนแต่ว่าถ้าเจอผ้าลายเนี้ยต้องเอ็มไปนะตัวนี้จะเป็นสีครีมเอ้ยตัวนี้แกะออกมาของจริงสวยนะจะเป็นสาวหวานๆหน่อยเนาะใช่ใช่แล้วก็กระดุมข้างหน้าเขาจะตัดออกมาเป็นสีเขียวนะคะแบบนี้เลยเอ้ยรู้สึกว่าลายนี้เขาจะทำกระดุมตัดกับสีเสื้อป่ะอย่างเคสก็จะแมทเป็นแนวๆนี้ป่ะใช่ใช่ใช่แบบว่าแบบให้มันมีสีขาวข้างในปิดต้นแขนนิดนึงใช่จำน้องไอ้ตัวนั้นได้ป่ะที่มันเป็นแขนตุ๊กตาโผล่มาแบบเนี้ยน่าจะใส่ไปแบบนั้นแหละนี่เผื่อใครนึกไม่ออกใส่แบบนี้ก็น่ารักนะทุกคนเฮ้ยบางคนเราเห็นเขาไปใส่แบบกับเสื้อกล้ามคอสูงขึ้นมาแล้วเปิดแขนอ่ะเคยเห็นไหมเคยเห็นลูกนั้นก็ดีอีกอันนึงที่แบบเห็นแล้วแบบน่ารักมากเฮ้ยน่ารักเพื่อนดู59 บาทเอง59 บาทแล้วเนื้อดีมากเป็นเนื้อผ้าเดียวกับที่เอามาทำเดทอะไปปลูกผมน่ารักเป็นกิมมิคไปใช่ยังรอให้สีน้ำเงินรีสต็อกอะน้ำเงินนั่นน่ะสีน้ำเงินก็น่ารักจะรีสต็อกค่ะรออยู่นะอันนี้จากร้าน Pastel Club House นะคะวินสีในกล้องขึ้นมากเลยเหมาะกับสาวตัวเล็กด้วยนะทุกคนแล้วก็แขนน่าจะแบบไม่ได้ยาวไม่ได้สั้นมากกำลังดีใครที่แบบว่าเป็นสาวไซมินิแล้วว่าเสื้อตัวนี้เหมาะกับการเอาไปทำงานก็ได้ใช่เหมาะคนแขนสั้นมากเลยค่ะ เพราะมันจะพอดีข้อแขนเลยอันนี้สีแดงเท่ากับวันอาทิตย์ใครที่ทำงานวันอาทิตย์ให้ไปเอฟไม่ทำค่ะหยุดทำงานวันอาทิตย์ค่ะเอ๊ะหรือวันสีส้มอ๋อสีส้มก็วันพฤหัสวันพฤหัสได้อยู่เออเอาไปทำงานวันพฤหัสได้นะทุกคนแล้วก็ตัวนี้เราว่าแพทเทิร์นเขาทำมาสวยเลยแล้วก็ร้านนี้จะบอกว่าเขาเป็นแบบตัดเย็บเองขึ้นแพทเทิร์นอะไรเองหาผ้าเองรู้สึกว่าทำออกมาแล้วดูพรีเมียมอ่ะทุกคนให้ดูดิดูทรงใกล้ๆสวยจะตายนี่ทุกคนดีทุกคนเหมาะกับสาวไซมินิจริงจะคริซี่ใช่ไหมเสื้อทรงนี้ช่วงนี้กำลังอินนะทุกคนผ้าเขาจะมีความแบบนุ่มๆไหมเคสใช่เป็นผ้าตัวนี้ก็เหมือนเป็นเชิ้ตแต่เป็นเชิ้ตที่แบบไม่อยู่ทรงหรือไม่ใช่เชิ้ตแต่นี้ไม่ต้องรีดใช่ไหมเนี่ยเพื่อนชอบเลยเนี่ยเออเนี่ยดูท่าไม่ต้องรีดนะตัวนี้ข้างหลังจะเป็นซิปนะทุกคนอุ้ยแต่สีเขาทำออกมาสวยนะอันนี้จะเป็นแดงตัดน้ำเงินเนาะเคสเนาะเธอต้องถามว่าเธอต้องรีดไหมจ้า อันนี้อ่ะพอใส่เปิดขึ้นมาอย่างเงี้ยทุกคนก็จะเนี่ยข้างล่างก็จะเห็นเป็นกางเกงยีนกางเกงยีนใช่หรือใครจะใส่แบบปิดทั้งหมดให้มันเป็นเดสก็ได้ตัวนี้ก็ใส่ได้3แบบอีกแบบนึงเราจำไม่ได้ว่าร้านเขาแนะนำให้ใส่ยังไงเราชอบใส่กายีนช่วงนี้มันเป็นเทรนด์มันฮิตมากเลยเลเยอร์เยอะๆใช่แต่ไม่ปรึกษาแดดประเทศไทยเออบอกแล้วอย่าเป็นลูกรักพระอาทิตย์มาทุกวันสวัสดีจ้าเอาไปใส่แบบกับเสื้อสีขาวข้างในก็น่ารักเนาะที่แบบเป็นเสื้อแขนสั้นคุ้มค่าเหมือนซื้อ1ได้3ชุดซีนใช่ป่ะซีนบายจากร้านซีนบายใครที่ตามจากซัมดายูนะคะทุกคนก็จะได้รับส่วนลด50บาทพร้อมส่งฟรีไปเลยนะต้องไปสั่งซื้อผ่านไลน์เท่านั้นนะคะทุกคนอุ๊ยแต่กระโปรงสวยสีเนี้ยคือจินใส่บ่อยมากตัวนี้เลือกมาเป็นไซส์ M นะคะทุกคนก็ให้ดูสะโพกเป็นหลักแล้วกันเพราะว่าสะโพกเขายืดได้ไม่ค่อยเยอะตัวเนี้ยค่อนข้างจะเกาหลีเลยถ้าเอาไปแมทกับเสื้อแบบน่ารักคิวๆก็ได้ความเกาหลีเลยนะตัวนี้แบบดีเทลดีมีกระเป๋าใช้งานได้จริงป่ะน่าจะได้จริงไหมกระเป๋าใช้งานได้จริงข้างในมีซับในด้วยตัวเนี้ยมั่นใจว่าน่ารักเอาไปแมทสักหน่อยนึงคือน่ารักเลยจะได้รู้แบบสาวนักเรียนญี่ปุ่นไหมเสื้อตัวเนี้ยมันใส่ได้สองฝั่งป่ะมันใส่ได้สองด้านไม่ๆๆตัวนี้เขาจะอันนี้ไว้เป็นด้านหลังเขาทำดีเทลมาไม่เหมือนแบบเสื้อเชิ้ตตัวอื่นเพราะว่าตรงเนี้ยเขาทำแบบว่าไม่ให้เป็นติดกันอะเวลาใส่แล้วมันจะรู้สึกสบายๆเออใช่แล้วก็ที่สำคัญอะไรรู้ป่ะคอนเซปต์ร้านนี้ไม่ต้องรีดผ้าบางไหมนิดนึงบางคนมาตามเราดูอันบล็อกแล้วแบบพี่แต่งชุดไปทำงานยังไงคะนี่เอาชุดแนวทำงานมาให้แล้วใช่ใช่แบบประมาณนี้แหละทุกคนเราจะไม่แต่งแบบเป็นทางการตะโกนเราจะแต่งแบบไปเที่ยวก็ได้เลิกงานปุ๊บฉันไปเที่ยวต่อเลยจ้าอย่าลืมนะไปใช้ส่วนลดเขากันด้วยที่ตามจากซัมไรยูได้ลด50 บาทพร้อมส่งฟรีใช่ไหมใช่ใกล้หรือยังคือเสียงมันจะไม่มีแล้วอีก2ล้านทุกคนกระเป๋าหน่อยไหมกระเป๋าตัวนี้หรอเฮ้ยเคสอะเอากระเป๋าโดนัทอะไปใช้ที่เชียงใหม่คือแบบรูปออกมาน่ารักมากแอบเป็นนักท่องเที่ยวอะค่ะมันเหมาะกับเชียงใหม่เหมือนกันนะสีชมพูโอเคเนาะอันนี้เป็นชมพูพาสเทลเหมาะสำหรับสาวที่แบบว่าไม่ได้แต่งตัวสีสันตะโกนมากมันจะมีความเอิร์ธโทนด้วยมันไม่ใช่ชมพูแบบชมพูพิงค์ค่ะนั่นทุกคนชมพูพีชอะ
แต่ถ้ามองในกล้องนี่ออกแนวแบบเหมือนเบดป้าเบดน้ำตาลเลยนะเออจริงสวยมากจุของได้เยอะไหมวันนั้นที่เอาไปจุได้เยอะทุกคนเพราะว่าเราเอาเป้ไปหนึ่งแล้วก็กระเป๋าลากไปหนึ่งพ็อปเรามันเยอะไงนี่ขนาดไปแค่3วัน2คืนพ็อปเยอะคือเยอะเต็มมากทุกคนก็เลยแบบเอาแบกเป้ไปด้วยแล้วใส่เขาบาดไหลตอนที่ใช้ไม่ตัวนี้ใส่ไม่บาดไหลเลยเราว่าสายของเขาอ่ะมันซัพพอร์ตแล้วก็รับน้ำหนักได้ดีถ้าจุของเยอะมันก็ยังแบบว่าสะพายได้ไม่ปวดหลังเคยมีคนถามว่ากระเป๋าใส่ไปออฟฟิศได้ค่ะแนะนำหน่อยได้ไหมใบนี้ก็ได้ใส่ MacBookใช่ MacBook 13นิ้ว13 14นิ้วคือมันแบบขนาดกำลังพอดีเลยเอาง่ายๆว่าใครที่เป็นนักศึกษาวัยทำงานอะไรเงี้ยกำลังมองหากระเป๋าที่ใส่ MacBook ได้ใส่ iPad ไปเรียนได้แล้วก็มีความจุที่กำลังดีนะแล้วก็คุณภาพเหมาะสมกับราคาแล้วว่าตัวนี้ตอบโจทย์ขนาดเราแบบไปสุ่มบกสุ่มบันที่เชียงใหม่ไปเจอฝุ่นมาแล้วก็ยังแบบใช้ได้อย่างดิบอย่างดีนะทุกคนก็เลยแนะนำเนาะใช่แล้วก็ผ้าของเขาจะเป็นผ้าเหมือนผ้าไนลอนที่แข็งแรงอะแล้วมันจะขาดยากมากเลยผ้าแบบเนี้ยเคยมีกระเป๋าแนวเนี้ยเคยใช้มาแบบ5ปีเลยนะดีทุกคนมาแนะนำเพิ่มเติมเอาเป็นว่าเดี๋ยวแทรกอินเสิร์ตวิดีโอที่เคสเอาไปใช้ที่เชียงใหม่ให้ดูแบบจะได้รู้ว่าใช้งานจริงเนาะอันนี้มาจากแบรนด์ Homeland Studio นะคะใบใหญ่อะเคสอะเอาไปใส่ที่ฮ่องกงแล้วมันเป็นกระเป๋าสะพายข้างที่แบบใบใหญ่แล้วจุของแบบได้เยอะมากเนี่ยทุกคนใบแบบเหมือนแบกบ้านไปเลยอะอันนี้ที่เห็นพองๆอยู่คือแบบแอบใส่ของไว้เพราะว่ามาถ่ายที่นี่ใช่ไหมเคสก็จะเตรียมของมานะทุกคนตัวนี้จุของได้ค่อนข้างเยอะแต่ว่าแอบติอยู่แค่นี้เดียวรู้สึกว่าก่อนใส่ของกระเป๋ามันมีน้ำหนักแล้วอะแต่ว่าในเรื่องของดีไซน์แล้วก็ความแบบคงทนของเขาอะความแข็งแรงอะรู้สึกว่าแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ที่ทำกระเป๋าได้แข็งแรงมากใครที่ไม่เอานะใบใหญ่ฉันไม่ชอบใบเล็กก็มีแล้วตัวนี้เป็นใบเล็กที่เราชอบเพราะว่าอะไรรู้ป่ะเพราะว่าเขาสามารถใส่สายยาวได้ตัวนี้ใครจะถือแบบเนี้ยก็ได้ใส่ยาวปรับไม่ได้นะคะทุกคนแต่เรารู้สึกว่ามันก็กำลังพอดีแล้วคือเราก็ไปเดินห้างเฮิงอะไรเงี้ยแล้วก็สะพายตอนที่อยู่ในห้างก็คือกำลังดีเลยนะทุกคนเอาไปใช้งานจริงแล้วหยิบจับง่ายหยิบจับสะดวกนะคะทุกคนแต่อาจจะแบบถ้าใส่ของมีค่าต้องแอบระวังเพราะว่าน้องไม่มีซิปนะคะก็ต้องแอบระวังนิดนึงแต่ว่าน้องมีแปะๆนะเหมือนคอเนี้ยเขาจะแมทช์มาแบบใกล้เคียงกันคู่กันเขาจะมีน้องแดงปั๊มตรงนี้เหมือนกันแต่ว่าร้านเนี้ยโฮมแลนด์อ่ะจริงๆแล้วเขาจะมีกระเป๋าผ้ากระเป๋าพวกแบบสะพายข้างน้องๆหนูๆที่เป็นไปมหาลัยไปโรงเรียนเนี้ยจะชอบแบรนด์นี้มากเลยนะโอ้โหขนาดนี้ใช้ยังไงไหวคะคุณพี่มันใช้จริงๆเอาไปทุกวันใช่บางทีก็แอบเอาไปใช้แล้วแล้วก็แบบวิดีอย่างว่าป้ายาคันปากเก็บเข้ามาอันบอกก่อนก็คลิปนี้นะคะใครที่สนใจตัวไหนหรือว่าชอบชิ้นไหนนะก็อย่าลืมจิ้มไปที่ description box นะคะเราก็จะแปะพิกัดลิงก์ไว้ให้สังเกตที่ขวาล่างนี้นะคะทุกคนก็ดูตัวเลขแล้วก็ไปจิ้มตามช้อปปิ้งกันง่ายๆนะคะโอเคคลิปนี้ไปก่อนนะคะขอบคุณที่มาดูซัมดายูนะคะขอบคุณนะคะบ๊ายบาย